วงการแพทย์แล้วบอกว่าหัวใจของคนเนี่ยเท่ากำปั้นหัวใจเท่านี้กำปั้นเล็กก็หัวใจเล็กหัวใจคืออะไรมันเป็นอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงไปทั่วละร่างกายสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกก็คือใจเช่นอยู่ไปวันๆเหมือนคนไม่มีหัวใจหรือส่วนสำคัญแห่งสิ่งต่างๆเช่นหัวใจของการเรียนอักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความที่ผูกขึ้นเพื่อให้จดจำได้ง่ายมักนิยมกันว่าเป็นของคลังเช่นหัวใจนักปราชญ์ก็คือสุจิปุริฟังคิดอ่านเขียนเนี่ยสุจิปุริเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นหัวใจนักปราชญ์นี่เป็นหัวใจแต่การที่จะเป็นนักปราชญ์เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นง่ายๆมันยิ่งกว่าอะไรมันต้องเรียนก็ต้องมากคิดก็ต้องมากมันมากทุกอย่างจนได้เป็นนักปราชญ์แต่นักปราชญ์ก็พลาดได้ดังสำนวนที่ว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งมันพลาดได้นะนักปราชญ์ก็ไม่ใช่ว่าฉลาดได้ที่สุดสี่ตีนก็พวกสัตว์สี่เท้าเช่นสุนัขแมวนะมันก็พลาดมีต้องสี่ตีนแล้วเราคนสองตีนมันก็พลาดได้นะ